ค่ะมาพบกับแบงกี้ราชินีพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะแบงกี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในแต่ละราศีประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563นะคะว่าในแต่ละราศีประจำเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินความรักของคุณจะรุ่งจะร่วงจะปังปุริเย่หรือจะเป็นเช่นไรนะคะมาติดตามกันได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนที่จะไปรับชมการพยากรณ์นะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งเพื่อทำการไหว้ครูก่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะเป็นราศีมังกรค่ะสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะราศีมังกรนะคะได้ไพ่7เหรียญนะคะหมายความว่าการงานนะคะที่คุณได้ทุ่มเทลงแรงลงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปนะคะมันกำลังจะผลิดอกออกผลนะคะส่งผลให้คุณเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะตอนนี้งานดีเงินดีแน่นอนนะคะราศีถัดไปนะคะเป็นราศีกุมนะคะตั้งแต่13กุมภาพันธ์จนถึง13มีนาคมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์หรือไพ่ตึกถล่มนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณนั้นรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจได้นะคะไม่ว่าจะปัญหาจากที่ทำงานจากคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวนะคะอยากให้คนที่เกิดราศีนี้นะคะใจเย็นนะคะมีอะไรก็ใช้สติใช้ค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะเพราะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ว่าจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยอาจจะบั่นทอนลงไปได้นะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีมีนนะคะตั้งแต่14มีนาถึง14เมษายนนะคะสำหรับราศีมีนนะคะได้ไพ่4ถ้วยนะคะหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากที่จะรับอะไรเข้ามาในสมองแล้วมันรู้สึกมันเบื่อหน่ายมันรู้สึกมันอยากจะวางทุกอย่างเอาไว้นะคะไม่อยากที่จะทำอะไรต่อแล้วนะคะมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาในเดือนนี้นะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีเมษตั้งแต่15เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะราศีเมษนะคะโอ้บอกได้เลยนะคะว่าดวงความรักคุณกำลังมาแน่นอนค่ะสำหรับคนโสดในราศีเมษนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะอาจมีโอกาสที่จะได้พบได้คู่ครองนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถือว่าโดยรวมเนี่ยในชาวราศีเมษเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพฤษภค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาได้ไพ่3เหรียญ นะคะในช่วงนี้นะคะการงานการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืดเคืองนะคะการเงินอยู่ในช่วงที่กำลังดรอปตัวลงมากๆเลยนะคะอยากจะให้คนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเงินขัดข้องได้นะคะจะใช้จ่ายเงินเนี่ยต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปเป็นราศีเมถุนนะคะตั้งแต่15มิถุนาถึง15กรกฎาคมค่ะราศีเมถุนนะคะได้ไพ่ King of Swords นะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะนั่นหมายถึงว่าการงานของคุณนะคะกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความสับเพร่านะคะอาจจะทำให้คุณนั้นเนี่ยเกิดความผิดพลาดได้นะคะราศีต่อไปค่ะเป็นราศีกรกฎนะคะตั้งแต่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะ
คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะใครที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองการงานตำแหน่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะราศีต่อไปค่ะเป็นราศีสิงค์ค่ะตั้งแต่17สิงหาถึง15กันยายนนะคะได้ไพ่ The Death ค่ะไพ่ The Death หรือ Death อย่างเดียวก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหมายถึงการเปลี่ยนที่จากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะคะหรือว่าจะได้รับข่าวร้ายก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะให้เตรียมตัวเอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าคุณจะได้รับข่าวร้ายหรือคุณจะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะต่อไปเป็นราศีกันค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่16กันยาถึง16ตุลาค่ะได้ไพ่ The Hermit นะคะหมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณกำลังแยกตัวออกจากสังคมนะคะเพื่อที่จะค้นหาคำตอบหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังค้างคาใจอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้คุณนะคะได้ค้นหาคำตอบที่อยู่ในใจที่ยังค้างคาใจอยู่ได้ในเร็ววันนะคะต่อไปเป็นราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะตั้งแต่15ตุลาถึง17พฤศจิกายนนะคะได้ไพ่9 เหรียญค่ะได้ไพ่9 เหรียญนะคะใครที่เกิดราศีตุลนะคะช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยโอ้โหสะพรั่งพรูปังปุริเย่มากๆเลยนะคะงานดีเงินดีนั่นหมายความว่าการงานคุณต้องดีขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลด้วยนะคะที่ช่วงนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนของคุณนะคะเดือนเงินคุณปังปุริเย่มากๆเลยค่ะโอ้โหดีใจด้วยค่ะราศีต่อไปค่ะเป็นราศีพิจิกนะคะตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่7ดาบค่ะไพ่ใบนี้นะคะกำลังบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความลับมีแผนลับแผนร้ายมีอะไรซ่อนอยู่นะคะในความคิดในจิตใจนะคะแต่ว่าความลับของคุณนั้นหรือสิ่งที่คุณเก็บซ่อนมันเอาไว้เนี่ยกำลังจะถูกเปิดเผยโอ้โหต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆนะคะระวังนะคะมันจะทำให้คุณนั้นรู้สึกหนักอกหนักใจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้ให้ดีๆว่าจะถูกเปิดเผยและถูกจับได้ค่ะราศีต่อไปค่ะเป็นราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายของเราแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูพร้อมๆกันค่ะราศีธนูนะคะได้ไพ่1 เหรียญนะคะนั่นหมายความว่าการงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่นั้นกำลังจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะได้รับของขวัญสิ่งของที่มีค่าก็เป็นได้นะคะและนี่ก็คือการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะคะแล้วก็ราศีที่ปังปุริเย่มากที่สุดเลยนะคะก็ต้องยกให้เป็นราศีตุลค่ะเย้ถึงแต่ว่าฝากอยากจะฝากข้อคิดกันเอาไว้สักนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเราจะมีรายได้เข้ามามากนะคะแต่ก็อยากจะให้มีสติในการใช้เงินค่ะและสำหรับราศีที่แป๊กปุริยวยมากๆเลยนะคะก็ต้องยกให้ราศีกุมค่ะโอ้โหเสียใจเลยนะคะราศีดิฉันเองนะคะแปลว่าดิฉันเป็นคนราศีกุมนะคะจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะก็จะพูดจะจาอะไรนะคะก็ให้คิดสักนิดหนึ่งนะคะอารมณ์นะคะเป็นสำคัญเลยนะคะใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งและถึงขั้นแตกหักเลยก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบงกี้ราชินีพยากรณ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ